ครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นครับวันนี้ผมพามาชิมแหนมเนืองนะครับสถานีแหนมเนืองที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขาก็มีผักให้หลายอย่างตามรูปนี่นะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นแป้งเนาะแผ่นเนาะแผ่นอะไรไม่รู้อะมีน้ำจิ้มให้แล้วก็มีผักผักให้ตะกร้าเนี่ยครับกินแหนมเนืองลองชิมดูวิธีชิมก็ใช้มือเลยครับ1แผ่นเป็นอาหารสุขภาพนะครับก็เอาใส่ลงไปตามด้วยผักของเรากระเทียมพริกใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะมะม่วงแล้วก็มะม่วงแล้วก็แตงกวานะครับแตงกวาใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยกล้วยนะครับกล้วยดิบใส่ไปแล้วก็น้ำจิ้มเขาเจ้านี้ดังครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับจืดลาทับไปเลยลาเสร็จแล้วก็ห่อเลยครับทุบมันมือเดียวนะทุบทุบตรงใส่เยอะไปหรือเปล่าไม่รู้กินยังไงทีนี้เดี๋ยวนะมันมือเดียวโอ้โหอันนี้ก็กินมันใหญ่ไป ทำไมเป็นอย่างนี้ตักข้างในนะมันใหญ่มันมือเดียวกินอย่างนี้เลยอร่อยแต่ว่ากินยากผักเขาเยอะดีนะครับแหนมเนืองต้องกินกับผักนะครับผักไผ่หรือผักแผ่วเอาอีกทีหนึ่งจะกินให้สวยๆเมื่อกี้มันเยอะไปอย่าไปใส่เยอะดูหยิบเอาเลยใส่นี่ไปใส่นิดหน่อยใส่เยอะเดี๋ยวมันห่อไม่ได้เทียมกล้วยพริกเยอะใส่มะม่วงอันหนึ่งจะได้เปรี้ยวเหมือนเดิมน้ำจิ้มครับอึดห่อแล้วนะทีนี้นะห่อมือเดียวห่อแล้วครับห่อแล้วครับแล้วก็จุ๊บน้ำจิ้มน้ำซุปมันอยู่ในนี้ละกินได้เลยน้ำจิ้มเขาอร่อยดีครับตามด้วยผักชีไปเลยนี่ชุดกลางนะครับเขาขาย160บาทชุดนี้ทั้งชุดเลยมินี่แล้วก็เส้นน้ำจิ้มแล้วผมก็สั่งผัดไทยกุ้งสดนะครับชิมดูผัดไทยกุ้งสดครับผัดไทยกุ้งสด
อร่อยสมราคาอยู่จานละ80 บาทถ้ากินร้านข้างนอกก็35-40ครับแต่เขาให้จานใหญ่นะนี่เป็นจานเล็กครับ80 บาทรสชาติโอเคอะสมราคาอยู่กุ้งก็ให้เยอะนะครับเนี่ยชิมเอานี่ให้แผ่นนะมันออกชิมให้ดูแผ่นเอ้ยทำไมมันเย็นแล้วมันเริ่มติดกันมันต้องใช้สองมือมาครับใช้มือเลย1แตงกวากระเทียมกล้วยดิบมะม่วงพริกนี่ใช้มือไม่ถนัดนะชอบเผ็ดใส่เผ็ดครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยจืดเทลงไปนี่ก็ห่อมันต้องกินสองมือเนาะมันต้องกินสองมือนะของพวกนี้นะเพราะจะห้องกูจะใช้เนี่ยต้องกินสองมือใช้มือเดียวก็อร่อยจับไม่ผักเยอะแล้วกันอร่อยแบบไม่ค่อยสวยชิมผัดไทยอีกทีครับจาน80ก็ถือว่ากลางๆนะไม่ถูกนะแต่ว่าอร่อยอยู่ชิมดูแล้วมันคิดรสชาติจะได้เนี่ยจะบอกพี่ที่ร้านห่อยังไงห่อด้วยเนี่ยมือเดียวนะต้องใช้มือเดียวดิต้องใช้มือเดียวห่อดิตอนหยิบได้ตอนใช้มือเดียวดิใส่น้ำจิ้มไหมเอาไว้ใส่ให้ดูมืดตึกตือเลยย้อนแสงห่อแล้วมาใส่มาในมาที่นี่จะกินเห็นไหมแหนมเนืองนี่มันต้องผักเยอะครับอร่อยใช่ได้ใครมาเที่ยวเชียงรายลองแวะชิมดูนะครับเขาชื่อว่าร้านสถานีแหนมเนืองเสิร์ชดูใน Google ได้ครับอร่อยครับอร่อยดีก็ร้านประจำกันมานั่งบ่อยครับแวะมาเชียงรายลองมาเที่ยวดูนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับดุงเด่นครับวันนี้กินแหนมเนือง